รื่องของน้องก้าวน้องผู้หญิงวัย8ขวบที่อยู่กับคุณตาคุณยายแล้วบ้านเนี่ยเกิดเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดครับหนังสือเรียนชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนไม่เหลือเลยแล้วที่คุณยายเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้บอกว่าหลานสาวเนี่ยนอนร้องไห้ทั้งคืนครับเพราะว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนล่าสุดข่าวดีนะครับเพราะว่ามีผู้ที่จิตใจดีจิตใจเมตตาได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือครับมอบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนในเบื้องต้นให้กับน้องแล้วครับความคืบหน้าจากกรณีน้องก้าวครับเด็กหญิงวัย8ขวบนักเรียนชั้นป.2 โรงเรียนแห่ง1ในอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่น้องไม่ได้ไปโรงเรียนเนื่องจากว่าทั้งชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนอยู่ในบ้านคุณตาคุณยายครับถูกไฟไหม้หมดครับเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาที่เรานำเสนอคุณผู้ชมไปเนี่ยนะครับล่าสุดนายไผ่เพศัชชาอายุ37ปีครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองโดนน้อยหมู่ที่8ครับตำบลโคกกลางกล่าวว่าตอนนี้มีผู้ใจบุญครับก็มีสสจังหวัดบุรีรัมย์มีนายอำเภอลำปลายมาสครับรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆทั้งผู้นำชุมชนกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านเพื่อนบ้านในพื้นที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วในเบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็มีทั้งชุดนักเรียนมีรองเท้านักเรียนมีข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าและเงินสดจำนวนหนึ่งนะครับรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 13,000 บาทครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นให้กับครอบครัวของคุณตาคุณยายแล้วก็น้องก้าวด้วยนะครับขณะที่นางจันทีแดงงามอายุ60ปีเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นคุณยายของน้องก้าวเนี่ยนะครับคุณยายบอกว่าตอนนี้มีความรู้สึกอบอุ่นถึงแม้จะยังไม่มีที่อยู่แต่ว่ามีกำลังใจแล้วมีกำลังใจสู้ต่อหลานก็ได้ไปโรงเรียนส่วนบ้านเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะสร้างได้วันไหนตอนนี้ตนเองกับหลานได้ทำที่พักในคอกวัวคอกควายเก่าเนี่ยนะครับให้พอได้พักอาศัยไปชั่วคราวก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้ก็วางแผนสร้างบ้านกันใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้นอกจากคุณยายที่บอกว่าอบอุ่นหัวใจจากน้ำจิตน้ำใจของหลายๆคนเนี่ยนะครับน้องก้าวเองก็ดีใจเพราะว่าล่าสุดได้ไปโรงเรียนแล้วครับมีชุดนักเรียนมีรองเท้าแล้วนะครับค่ะจะได้ไปเจอเพื่อนๆนะคะก็เป็นภาพน้ำจิตน้ำใจนะคะของพี่น้องประชาชนที่ส่งต่อมาให้นะคะ